จะมา1หรือ2สำหรับกิเลนเปิดตัวแข้งใหม่ตัวแทนพ็อปวันนี้เรื่อง ACL โควต้าถึงกกท.แบงคอกเตรียมงัดไม้ตายพึ่งศาลกีฬาโลกเดี๋ยวเราให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเริ่มที่ข่าวเบาๆของเมืองทองยูไนเต็ดก่อนนะครับช่วง11โมงวันนี้ทัพกิเลนพยองจะมีงานแถลงข่าวนะครับเปิดตัวผู้เล่นใหม่ซึ่งคาดว่าจะเป็นนักเตะต่างชาตินะครับที่มาทดแทนการหายไปของวิเดนพ็อปสิ่งที่น่าสนใจของการเปิดตัวนี้ก็คือต้องมาลุ้นว่าตัวแทนของพ็อปเนี่ยจะมาแค่1หรือ2นะครับจากข่าวเก่าที่ทราบมาตัวแทนของพ็อปจะเป็นปีกขวาบราซิลคนใหม่ที่มาทดแทนแต่กระแสข่าวช่วงหลังมีการพูดเชื่อมโยงไปถึงชื่อของสตีเฟนลองจิวครับชื่อคุ้นๆอดีตปีกตัวเก๋าของราชันมังกรมาร่วมทีมด้วยอีกคนซึ่งความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นก็มีหลายหน้านะครับตั้งแต่การเซ็นปีกขวาคนเดียวแล้วก็ตัวสำรองก็ใช้ดาวรุ่งในทีมไปหรือจะเซ็นพร้อมกัน2คนเลยก็มีโอกาสนะครับเพราะโควต้าต่างชาติของเมืองทองยังเหลือที่ว่างอยู่อีก2ที่เลยครับแฟนเมืองทองช่วงพักเที่ยงวันนี้มารอดูการเปิดตัวแข้งใหม่ไปพร้อมกันนะครับข่าวเบาๆจบไปแล้วต่อกันเรื่องราวของปัญหา ACL กันหน่อยครับ AFC Champions League ที่ยังคงคารังคาซังทางผู้ว่าการกกท.นะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีออกมาเผยว่าจากการที่เมืองทอง BU ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อสมาคมฟุตบอลแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเรื่องนี้ถึงการกกท.ได้รับเรื่องแล้วนะครับแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจอยู่ระหว่างสืบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกร่วมกันในขั้นตอนแรกนะครับซึ่งตรงนี้จำเป็นต้องใช้เวลาครับหากสุดท้ายยังไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทนอกศาลนะครับที่คู่กรณีตกลงกันไม่ได้เพื่อหาข้อยุติร่วมกันนะครับฟังทางฝั่งของกกท.ไปแล้วมาฟังความฝั่งแบงคอกกันบ้าง นะครับล่าสุดผู้จัดการทีมแบงคอกยูไนเต็ดออกมาเผยนะครับว่าแนวทางที่สโมสรคุยกับฝ่ายกฎหมายเนี่ยคือการเดินหน้าฟ้องร้องไปยังศาลกีฬาโลกเลยนะครับแต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นทางการเพราะสมาคมฟุตบอลแล้วก็กกท.ได้มีการยื่นเรื่องให้ช่วยไก่เกี่ยเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากทั้ง2ฝ่ายด้วยนะครับซึ่งการยื่นฟ้องร้องต่อศาลกีฬาโลกเนี่ยเป็นส่วนที่สมาคมไม่สามารถห้ามได้อยู่แล้วนะครับก่อนที่จะกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าเราประเมินสถานการณ์แล้วถ้าปล่อยเวลาล่วงเลยจนการแข่งขันฤดูกาลใหม่ผ่านไปสักครึ่งฤดูกาลจนเริ่มเห็นทีมที่มีโอกาสจะคว้าโควต้าได้ถ้าศาลตัดสินให้กลับไปยึดโควต้า 2+2แล้วทีมที่มีโอกาสจะคว้าโควต้าของฤดูกาลใหม่รู้สึกเสียสิทธิ์ก็จะเกิดการฟ้องวนกันแบบนี้เป็นลูกโซ่ไม่หยุดครับดังนั้นเลยรีบจัดการก่อนฤดูกาลเปิดอย่างน้อยเปิดไปแล้วไม่กี่นัดก็อย่างดีนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับถ้าผลการตัดสินของศาลกีฬาโลกออกมาเป็นยังไงเนี่ยทีมก็พร้อมจะยอมรับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะมีโควต้าหรือไม่ก็ตามทุกทีมก็พร้อมจะเต็มที่กับฤดูกาลใหม่ซึ่ง BU เองก็เสริมทีมให้พร้อมที่สุดนะครับเพื่อเข้าใกล้2ทีมนำอย่างบุรีรัมย์กับ BG ให้มากที่สุดเช่นกันนะครับแฟนเมืองทองแฟนบุรีรัมย์รู้สึกยังไงนะครับก็เลื่อนมาแสดงความคิดเห็นกันได้แต่ส่วนตัวเนี่ยเรื่องนี้แน่นอนครับไม่มีคำว่าแฟร์กับ2ทีมที่โดนผลรับเต็มๆจากการตัดสินในครั้งนี้แน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดครับของทดเจ็บ4นาทีในวันนี้ครับ